วิหารเดนดาราสิ่งประดิษฐ์ผิดยุคถ้าเรากำลังพูดถึงสิ่งประดิษฐ์ที่ผิดยุคผิดสมัยในโลกนี้ก็มีหลายสิ่งที่เรายังไม่รู้แน่ชัดว่าสร้างขึ้นมาได้อย่างไรแต่มีสิ่งหนึ่งที่กำลังบอกเราได้อย่างชัดเจนไม่ใช่การก่อสร้างขนาดยักษ์ใหญ่หรือปริศนาการขนย้ายหินหนักหลายร้อยตันแต่เป็นภาพแกะสลักที่กำลังบอกเราถึงสิ่งที่ยังไม่ควรมีอยู่ในยุคก่อนที่สิ่งประดิษฐ์นี้จะถูกคิดค้นขึ้นมาบนโลกนั่นก็คือภาพสลักของหลอดไฟซึ่งปรากฏอยู่ในวิหารเดนดาราที่เก่าแก่กว่าหลอดไฟของโทมัสเอดิสันกว่า 2,000 ปีภาพสลักหลอดไฟแห่งเดนดาราเป็นหัวข้อถกเถียงกันมาอย่างยาวนานเนื่องจากสิ่งที่สลักอยู่ในวิหารโบราณนี้ไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ของเทคโนโลยีโบราณแต่เป็นการแสดงภาพของสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวบนผนังของวิหารโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดแห่งหนึ่งของอียิปต์นั่นคือวิหารของเทพีฮาโทภาพสลักอันโด่งดังที่เรียกว่าแสงแห่งเดนดาราพบบนหินนูน3ก้อนในพระวิหารและเมื่อมองแวบแรกอาจตีความได้ว่าเป็นหลอดไฟที่คล้ายกับหลอดคุกส์โดยมีเต้ารับดอกบัวที่ปลายด้านหนึ่งและมีสายไฟเดินอยู่ข้างใต้เราอาจจะเคยได้ยินคำบอกเล่าที่น่าตื่นเต้นมากมายจากนักทฤษฎีแนวใหม่หลากหลายคนและหนึ่งในแนวคิดที่พวกเขาชื่นชอบก็คืออียิปต์โบราณข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์มากมายที่คิดขึ้นมามีทั้งความอาถรรพ์ไปจนถึงการดูถูกเหยียดหยามมีแนวคิดมากมายที่บอกเล่าว่าเทคโนโลยีการสร้างต่างๆของอียิปต์โบราณนั้นล้วนมาจากชาวมนุษย์ต่างดาวในขณะเดียวกันนั้นก็เหมือนกับเป็นการอ้างว่ามนุษยชาติของเรานั้นอ่อนแอหรือไม่มีศักยภาพพอที่จะสามารถสรรสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือการก่อสร้างอันยิ่งใหญ่ด้วยคนของอียิปต์โบราณเองเป็นไปได้ไหมว่าอารยธรรมอียิปต์โบราณก้าวหน้ากว่าที่เราคิดนักไอคุปไม่เคยมองว่านี่คือหลักฐานภาพสลักของหลอดไฟแต่เป็นการรวมกันของดอกบัวเสาและงูเช่นเดียวกันกับทฤษฎีอื่นมากมายอย่างเช่นมนุษย์ต่างดาวสร้างพีระมิดทุกข้อทุกแนวคิดยังไม่มีหลักฐานที่เหมาะสมในการมากำหนดความจริงที่ชัดเจนอย่างแรกเลยความเป็นจริงที่เราเห็นกันนั้นคือการรับรู้ของมนุษย์มีความสำคัญต่อรูปร่างหลอดไฟที่เห็นอาจจะหมายถึงอะไรก็ได้เช่นมะเขือยาวแต่นอกจากภาพสลักหลอดไฟก็ยังมีภาพสลักของงูที่อยู่ภายในหลอดเบ้าซึ่งช่วยในการอธิบายภาพสลักอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นงูในที่นี้ได้รับการอธิบายโดยภาพสลักว่าเป็นสัญลักษณ์ของดวงอาทิตย์เคลื่อนไปบนท้องฟ้าทำให้งูนั้นเป็นสัญลักษณ์ของดวงอาทิตย์ขึ้นคำอธิบายภาพสลักอาจไม่เพียงพอที่จะหักล้างทฤษฎีแต่โปรดทราบไว้ก่อนเลยว่าไม่มีหลักฐานใดเกี่ยวกับการใช้หลอดไฟในอียิปต์โบราณไม่มีเศษปลั๊กหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆอยู่ใต้พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยพื้นทรายของประเทศอียิปต์เลยแม้จะมีหลักฐานมากมายขัดแย้งกับทฤษฎีที่ชาวอียิปต์โบราณมีหลอดไฟใช้ภาพสลักสิ่งประดิษฐ์นี้ก็ยังคงเป็นที่นิยมในผู้ที่เชื่อว่ามีมนุษย์ต่างดาวมาสร้างสิ่งก่อสร้างและสิ่งประดิษฐ์ในสมัยโบราณในวิหารเดนดารานั้นนอกจากภาพสลักที่เป็นหลอดไฟแล้วยังมีภาพสลักอื่นๆอีกมากมายที่อยู่ภายในวิหารสุดท้ายแล้วภาพสลักนั้นจะเป็นหลอดไฟจริงๆหรือเปล่าก็ไม่มีใครสามารถรับรู้ได้แต่ในความเป็นจริงวิหารเดนดาราเองนั้นไม่ได้เป็นวิหารเพื่อบูชาหลอดไฟแต่อย่างใด
แต่เป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพีฮาโธซึ่งเป็นหนึ่งในเทพีที่สำคัญที่สุดของอียิปต์โบราณเทพีฮาโธเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์การคลอดบุตรความเป็นแม่และเป็นผู้ที่คนเจ็บป่วยมาขอการรักษาเทพีฮาโธถูกบูชามาตั้งแต่ยุคก่อนราชวงศ์และยังคงเป็นตัวแทนของความรักความงามและความปิติยินดีอีกด้วยวิหารเดนดาราเป็นหนึ่งในวิหารที่สวยงามน่าพิศวงและได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดในอียิปต์วิหารเดนดารามีขนาดค่อนข้างใหญ่มีมหาวิหารทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์และอาคารอื่นๆอีกมากมายภายในบริเวณโครงสร้างในบริเวณนี้มาจากยุคต่างๆของอียิปต์โบราณโดยมีอนุสรณ์สถานจากอาณาจักรกลางยุคโทเลมีและสมัยการปกครองของโรมันสถานที่นี้เป็นศูนย์กลางของลัทธิฮาโธเชื่อกันว่าในช่วงเวลาที่เรียกว่าการคืนสู่เย้าฮาโธจะเดินทางจากวิหารของเธอที่เดนดาราเพื่อไปใช้เวลากับฮอรัสสามีของเธอที่วิหารของเขาในเอ็ดฟูการกลับมาพบกันอีกครั้งนี้เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีและในตอนท้ายของการเฉลิมฉลองการกลับมาของฮาโธถือเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของฤดูน้ำหลากในแม่น้ำไนล์ตั้งแต่สมัยโบราณวิหารเดนดาราเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งถูกทำลายและสร้างใหม่หลายครั้งอย่างไรก็ตามโครงสร้างในปัจจุบันมีความซับซ้อนมาตั้งแต่ช่วงปลายของสมัยปโตเลมีและโรมันสิ่งนี้อธิบายความแพร่หลายของรูปแบบที่งดงามตระการตาเห็นได้ชัดเจนในการแกะสลักหินนี้การตกแต่งภายในของห้องไฮโปสไตล์ห้องแรกห้องที่งดงามลึกกว่า80ฟุตและมีเสาขนาดใหญ่ถึง18เสาการศึกษาเมื่อเร็วๆนี้ระบุว่าวิหารแห่งเดนดารามีหน้าที่สัมพันธ์กันหลายอย่างเป็นสถานที่แสวงบุญที่เคารพเทพีฮาโธได้อย่างน่าอัศจรรย์มันเป็นโรงพยาบาลประเภทหนึ่งที่มีการบำบัดทางสรีระวิทยาจิตวิทยาและเวทมนต์ต่างๆและยังเป็นฉากของขบวนแห่และงานรื่นเริงที่ยิ่งใหญ่ตลอดวัฏจักรของโหราศาสตร์คุณลักษณะของเดนดาราที่ไม่พบที่อื่นในวิหารอียิปต์คือห้องใต้ดินลึกลับจำนวนมากบางห้องอยู่ใต้ดินบางห้องล้อมรอบด้วยกำแพงสองชั้นขนาดใหญ่มีการเสนอว่าห้องใต้ดินเหล่านี้เป็นที่สถิตของเทพธิดาซึ่งเป็นที่เก็บรูปปั้นและวัตถุประกอบพิธีกรรมของเธอและยังเป็นจุดเริ่มต้นของขบวนแห่ปีใหม่ที่ยิ่งใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองรุ่งอรุณแห่งการสร้างโลกในเวลามืดค่ำนักบวชในวิหารได้อัญเชิญรูปปั้นของเทพธิดาออกจากห้องใต้ดินผ่านทางเดินของวิหารขนาดมหึมาและขึ้นไปบนหลังคาเพื่อรอรุ่งสางเมื่อแสงแรกของพระอาทิตย์ยามเช้าโผล่พ้นขอบฟ้ารูปปั้นก็จะถูกเปิดเผยปริศนาภาพสลักหลอดไฟที่ปรากฏอยู่ในวิหารนั้นยังคงความเป็นปริศนาต่อไปและยังมีนักทฤษฎีใหม่ๆที่นำเสนอแนวคิดที่เชื่อมโยงกับภาพสลักอื่นๆในอียิปต์มากมายแต่ก็ยังมีทฤษฎีอื่นๆมาหักล้างเช่นเดียวกันความลึกลับของเทคโนโลยีอียิปต์โบราณยังคงเป็นปริศนาต่อไปขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนูด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย I got nightmares in my head I fear The thoughts build up until I can't hear
That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper.